่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดร.จิว G5 Essence Plus ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารบอดี้คีบายนิวทรีไรท์จากแอมเวย์ไทยประกันชีวิตขึ้นชื่อว่าสเวนเซนจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วครับผมไหนใครที่เป็นสายทุเรียนบ้างฮะยกมือหน่อยโอ้โหทุกคนนะเนาะนี่ครับไอศกรีมทุเรียนหมอนทองแท้ๆมีทั้งไซส์ S M L ทานคู่กับข้าวเหนียวกลีบบัวสีชมพูใหม่ล่าสุดคิ้วมากๆนะหรือจะเป็นข้าวเหนียวใบเตยหอมแบบนี้ฟินสุดๆและนอกจากนี้นะคะยังมีอัลมอนด์มีไวท์ครีมซอสแล้วก็ซอสทุเรียนและทองม้วนเคลือบช็อกโกแลตด้วยมีความเคี้ยวแล้วแบบกรุบกรุบกรุบๆอ่ะพี่ลิงจะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยมีแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะถูกต้องครับส่วนคนรักเครปนะครับพลาดไม่ได้นะกับทุเรียนหมอนทองเครปใบเตยข้าวเหนียวดูโอ้นี่นี่แบบนี้แต่ถ้าใครเนี่ยไม่ทานทุเรียนไม่ใช่สายทุเรียนก็ต้องแบบนี้ค่ะบิงซูน้ำมังคุดแท้ๆและไอศกรีมรสใหม่รสมังคุดซอเบต์สุดจริงมีทั้งราชาและราชินีผลไม้เลยนะเนี่ยแล้วก็ยังมีอีกนะครับบิงซูมะยงชิดซอเบต์นะครับมีปีเดียวเท่านั้นนะครับกินกับซอสมะยงชิดเปรี้ยวๆโอ๊ยนี่เข็มไหลไหลนี่คือไฮไลท์ของสเวนเซ่นนะเขาเอาใจสายทุเรียนลัฟเวอร์ขั้นสุดและนี่คือครั้งแรกที่มีไอศกรีมเค้กทุเรียนบอนทองเย้เป็นไซส์กระทัดรัดนะคะแบบทานเพลินๆหวานมันลงตัวถ้าใครสายทุเรียนเนี่ยนะจะบอกว่าอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยนี่ถ้าคุณผู้ชมสนใจติดต่อร้านสเวนเซ่นได้เลยนะครับมีมากกว่า300สาขาถ้าไม่ได้ไปที่ร้านมี delivery ผ่านแอปพลิเคชันสเวนเซ่นหรือ food delivery ทุกแบรนด์นะครับถ้าอยากโทรก็กด1112ได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณสเวนเซ่นด้วยนะคะฟินสุดๆเลยเดี๋ยวโอ้ยพิเศษอะไรขนาดนั้นคะเนี่ยเป็นยังไงพูดแล้วน่ากินจังเลยอ่ะทุเรียนเหรอค่ะค่ะเอาละครับวันนี้เปิดศึกก่อนดีกว่าโอเคไปเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้ลูกหนี้หนีหายไปไหนกันหมดอ่ะโอ้ลูกหนี้หายไปเลยอ่ะวางเป็นตับว่าราศีพฤษภครับทำไมถึงเป็นแจ็คครับเดี๋ยวนะคะแจ็คเนี่ยน่าจะยืมเขามากกว่านะคะใช่ อนาคตไม่ใช่ว่าตอนนี้คืออนาคตเขาเนี่ยจะมีลูกหนี้หนีเขาเพราะผมมองการไกลเพราะว่าเขาเคยทำกับคนอื่นไว้เยอะอะไรประมาณ อันนี้พูดถึงผลกรรมผลกรรมผลกรรมแจ็คแจ็คค่ะต้นต้นยาวคนมายืมเงินปุ๊บเขาก็คุยกับคนที่ยืมเงินพูดไม่รู้เรื่องไงต่างฝ่ายต่างไม่รู้เรื่องปุ๊บเอ้ยหนีดีกว่าลูกหนี้ที่ยืมไปเนี่ยอาจจะหนีครับเพราะว่าเขาคุยไม่รู้เรื่องพี่ดาวครับเขากำลังคุยกับเราอยู่นี่กำลังวิเคราะห์อยู่ว่าสิ่งที่เราเขียนออกมาเนี่ยเราเขียนมาจากใครเออแล้วเขียนมาจากใครอ่ะว่าจิตจากเราจิตจากเราหรือว่าจิตรอบข้างเพราะว่าจิตรอบข้างก็คือหมายถึงว่าจะเดาใครดีแต่ถ้าจิตจากเราเรามุ่งเลยว่าใครก็ได้เอาต่อเป็นไงไปเยอะแล้วนะเราตอบพี่ดาวครับตอบพี่ดาวนะพี่บุ๋มตอบว่าราศีกันหยวนเพราะอะไรคะเขาหยวนเป็นคนใจดีแล้วก็ขี้สงสารก็เลยจะให้คนยืมเงินและไม่กล้าทวงโอ้ขี้เกรงใจหยวนครับมีสัก 500,000 มั้ยพี่เอาจริงป่ะเดี๋ยวโอนให้เลยเฮ้ยเป็นสาวอ่ะพี่หวานครับมีสัก 500,000 มั้ยคะหวานเลยนะเฮ้ยดีใจแทนแพทณภาจังเลยเฮ้ยโหใครจะเอาบัญชีมาเฮ้ยเงินเหรอจะได้ตามไว้ว่าบัญชีนี่อย่าไปยุ่งอ่ะคือเขาอ่ะเห็นแบบรูปร่างมีกล้ามเนื้อใหญ่โตแต่จริงๆแล้วคือเขาใจดีมากแล้วมีความเมตตาสูงและอย่างขี้สงสารตัวเองเป็นคนอย่างนั้นเหมือนที่พี่บุ๋มบอกเป๊ะเลยครับศูนย์เยอะไหมโอ้โหเยอะแบบเยอะแบบเยอะเลยเหรอโอ้โหแบบหลักล้านนี่เยอะจนจะมาปรึกษาคดีฉันอยู่แล้วเนี่ยเยอะมากจริงงั้นมาถามพี่หยวนเลยดีกว่าข้อนี้พี่หยวนตอบว่าราศีตัวเองไปเลยรับผิดชอบเองเลยใช่พอเห็นคำถามผมว่าโอ้โหใช่เลยก็ยืมพี่หยวนทำไม
พอเราทำงานอยู่ในวงการธุรกิจอะครับมันจะมีเรื่องของเงินที่หมุนไม่ทันกันนะครับคือหยวนอยู่ในแวดวงนี้อยู่ก็พอทราบอยู่ว่าเอ้ยมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นะคบกับแพทย์ดีแล้วล่ะไอ้แพทย์เป็นเหนียวนี่ยืมเงินแฟนหนูเหรอที่ไม่ใช่ใครไม่รู้จักพวกเราสนับสนุนเอาเลยเอ้ยเลยเถอะโดนแพทโดนแพทโดนแพทโดนพูดขนาดนี้ทำไมบล็อกไลน์เขาอย่างบุ๊กบล็อกไลน์เฮ้ยเห็นตอบว่ารักจริงการพี่หยวนอันนี้ฟังเรื่องหรือรู้ได้ยินต้องคุยกันอ๋อไม่ถึงขั้นฟังเรื่องค่ะแกเห็นพี่หยวนเขียนก็เลยเขียนด้วยขนาดตัวเองยังเขียนตัวเองเลยจะได้ว่าแม่นแล้วแหละคือจริงๆอ่ะเรื่องทวงเงินอะไรพวกนี้มินว่าในยุคนี้ก็เหมือนเราเริ่มรู้กันแล้วว่าถ้าไปอยากเสียความสัมพันธ์ก็ต้องอยากยืมให้ยืมแต่หลายๆความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ยืมแล้วมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเราห่วงเขาอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะมินอาจจะมีพื้นที่แบบนี้เหมือนกันที่รู้สึกว่าเราให้ยืมแต่จะเป็นคนใกล้ชิดมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยมองมันเป็นหนี้ศูนย์ไปเลยไงตั้งแต่แรกที่ให้ก็เหมือนเป็นการให้ไปแทนที่จะให้ยืมแต่ว่ามันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับที่พี่เขาเล่ามาแล้วก็พอพี่เขาเขียนก็เลยคิดว่าเขาคงมีปัญหาและเจอเรื่องหนักตอนที่อย่างโควิดหนักๆเนี่ยครับหยวนก็ช่วยไปเยอะมากบางทีคนแบบพี่ขอค่านมลูกหน่อยอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยจริงเปล่ามีลูกจริงไหมอะไรเงี้ยเขาส่งรูปมาให้แล้วก็แบบเอาแบบประชาชนมาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวส่งไปให้เลยจะส่งนมส่งอะไรไปให้เอาเงินไปใช้อะไรเงี้ยอันนี้ถ้าฟังอย่างเงี้ยอันนี้บอกน้องๆพี่ๆในวงการเลยนะคะว่าถ้าเกิดเจอเคสอย่างเงี้ยส่งมาให้บุ๋มพรูฟก่อนได้ถามได้เพราะบุ๋มจะเช็คกับพี่ๆหลายคนตลอดถ้าลำบากจริงเราก็ยินดีช่วยกันอยู่แล้วถูกไหมถ้าลำบากจริงเรายินดีช่วยนะหรือส่งเงินมาให้พี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นคนได้ใช่ไหมอันนั้นไม่น่าไปถึงถ้าจะจบที่นกยูงแล้วบลูตอบว่าราศีพี่หยวนอันนี้เขียนตั้งแต่แรกแล้วเหรอลูกอันนี้ก็เขียนก่อนที่พี่หยวนจะพูดด้วยแต่ว่าพอยิ่งฟังเรื่องพี่หยวนก็รู้สึกว่ามันยิ่งชัดว่าแบบเรื่องราวแบบมันใช่แต่ผมก็มองในอีกมุมนึงว่าเหมือนกับอย่างของที่พี่หยวนนะครับอาจจะเป็นยอดเงินที่เยอะแต่ว่าสมมติว่ามันเป็นที่แบบเราไหวหรือว่าไม่เยอะมากมันก็ทำให้เรารู้ในอีกมุมนึงว่าคนคนนี้เขาเป็นยังไงเหมือนกับเราก็รู้นิสัยใจคอเขาเราก็รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะให้เขายืมได้หรือว่าอาจจะให้ได้แค่นิดหน่อยไม่ได้เท่าเดิมแล้วหรือว่าแบบไม่ควรจะไปทำธุรกิจร่วมกับเขาอย่างเงี้ยครับใช่ก็ถือว่าซื้อใจเขาเรียกว่าซื้อใจซื้อใจเขาค่ะแขค่ะแล้วแขตอบว่าโอ้โหการพี่หยวนนี่คือมหากรรมพี่หยวนแล้วแน่นอนกายที่จะเป็นคนให้ยืมคนแบบว่าให้คนยืมเงินได้ต้องเป็นคนแบบพวกหนูและแก๊งพวกหนูเออยืมแล้วทวงได้ทวงได้ค่ะก็เจอกันหน้าบ้านไม่จะแคร์อะไรสมมติลูกหนี้แบบทำตัวแบบว่าไปเที่ยวเมืองนอกมาแล้วก็ใช้ชีวิตปกติแต่ก็หยุมหัวค่ะง่ายๆแค่นั้นแหละค่ะก็เป็นคนชอบใช้พลังกลางๆก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วดูจากทรงพี่หยวนนะครับโอ้เดือดร้อนครับใครเขาจะไปมาคืนพี่พี่ต้องปากแบบนี้ค่ะต้องแบบเฮ้ยยังไงจะเอายังไงเฮ้ยเงินหามาเองนะเว้ยอย่างนี้พี่บอกเลยมีบ้านเผาบ้านมีรถเผารถลูกใช่หมดเลยครับใช่แขถ้าจำแบบอยู่ที่ไหนอ่ะแม่จะไปแฉนึงทำนี่แล้วพี่ตอบว่าราศีพี่โดนตัวเองแต่ว่ามีประสบการณ์เขียนในข้อที่แล้วแล้วแต่ว่าเขียนพอไปเห็นโจทย์ก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยได้อะไรเราก็เป็นสายก็จะเป็นฟิลนั้นเหมือนพี่ๆเหมือนกันเลยแต่เหมือนมิ้นอารมณ์เหมือนมิ้นเหมือนกันว่าแบบเหมือนเราก็แบบเราให้ไปเราก็แบบช่วยแล้วบางครั้งเขาก็อย่างที่บอกเลยว่าเจอพวกที่แบบให้ไปปุ๊บแล้วไม่คืนไม่เท่าไหร่เอามาเปิดดูของว่าเฮ้ยมาปรึกษาเฮ้ยนี่สวยไหมซื้อดีไหมเฮ้ยยังไม่คืนเลยบางคนก็แบบเหมือนแบบว่าพอยืมเงินเสร็จปุ๊บบล็อก IG ไปเลยตอนแรกเราก็บล็อก IG เราไปเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบนึกว่าเอ๊ะ IG เค้าปิวอะไรเงี้ยพอเข้าไปดูแล้วก็อีกแอคนึงไปดูใน Facebook เค้าเงี้ยโอ้โหไปเที่ยวต่างประเทศเงี้ยเลยโอ้เต็มที่ชีวิตเยอะมั้ยเยอะมั้ยก็หลายอยู่อ่ะแต่ว่าตอนที่เราลำบากก็ไม่มีเราไม่บอกใครครับเพราะรู้สึกว่ามันไม่ชอบไปยืมใครอ่ะนึกออกป่ะไม่ชอบไปแบบไปรบกวนใครอะไรเงี้ยพี่ป๋องค่ะตอบว่าก็โอเคทีนี้เขาตอบเองเยอะคือพูดตรงๆนะผมอ่ะไปทางพี่มนต์สิทธิ์ไปทางพี่หยวนผมก็คิดว่าพี่มนต์สิทธิ์เดี๋ยวเวลาใครมายืมนะผมว่าพี่มนต์สิทธิ์อ่ะใจดีพี่หยวนเหมือนกันแต่ไอ้แจ็คเนี่ยมันกดดันผมมันกดดันผมผมแก้มันมองหน้าผมพูดได้มั้ยได้ใน12ราศีอันนี้แฉขอที่แรกเลยให้เงินเด็กในอ่างยืมแสนหนึ่งครับอ้าว
แล้วไม่รู้จะได้คืนเมื่อไหร่ครับอย่าเรียกว่ายืมให้เขาจ่ายล่วงหน้าเพราะเผื่อเขาไม่ได้ติดตังค์มาอ๋อซื้อวอชเชอร์วอชเชอร์ผมไม่มีเงินย้อมเงินย้อมหงอกยังไม่มีตังค์จ่ายให้เด็กยืมแสนหนึ่งกับพ่อเนี่ยแต่อย่าไปบอกเมียนะถ้าวันนี้ออกอากาศเดี๋ยวจะให้เมียไปอยู่ที่อื่นก่อนต่อที่พี่ดาวค่ะแต่พี่ดาวตอบว่าราศีโอ้ใครอ่านออกน่ะราศีมีน้องบลูน้องบลูคนหน้าตาดีเนี่ยมักจะเป็นจุดเหยื่อของจุดคนที่แสดงศักยภาพของความเขาเรียกไม่จริงใจมาสู่ได้เขาเรียกว่าความแฝงอ่ะความแฝงก็ทำให้ทางนี้เชื่อคืนเครือบแคลงหลอกได้หลอกลวงหลอนหลอนอีกหลอนเนี่ยคือคนที่มายืมเงินผมเนี่ยผมเนี่ยเขาจะมีวิธีของเขาเหมือนกับอย่างผมเนี่ยท้าวแปดโมงตื่นมาเนี่ย30,000แล้วนะไม่มีค่าน้ำไม่มีค่าไฟผมก็เลยถามว่ามันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอที่บ้านเป็นโรงงานหรือว่าอยู่บ้านคุยกันไปคุยมาผมก็เลยส่งเอาโอเคยอมก็เลยส่งให้โอนให้เหรอส่งสลิปค่าไฟผมอ่ะกลับมาไหมมาส่งข้อความกลับมาไหมมันก็เลยบอกโอ้หน้าสงสารเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวมันโอนแทนเรากลับมาได้ตังค์อีกโอ้โชคดีจังเลยอ่ะแล้วถึงนิวค่ะแล้วนิวตอบว่าราศีโอ้พิจิกราศีพิจิกค่ะก็รู้สึกว่าบูมเนี่ยเป็นคนขยันขยันทำงานและพอมีเงินปุ๊บก็มีคนอยากได้เงินหรือเฮ้ยเธอขอยืมเงินหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นนักเลงอะไรเงี้ยเราเป็นนักเลงแบบเออยืมเออให้ก็ได้อะไรเงี้ยเข้าใจป่ะกล้าขอก็ต้องกล้าให้แต่ให้เราไม่ยอมทวงจะไม่ทวงเพราะว่าจะลองดูว่ากล้ายืมแล้วจะกล้าคืนไหมอะไรเงี้ยบูมเพิ่งมีคนตอบเราไปเลยแล้วเราตอบว่าราศีพิจิกเป๊กแฟนที่หนึ่งก็คือตัวเองนั่นแหละพี่จิกกับเราไม่อยากเป็นตัวเองบูมก็เคยมีเพื่อนยืมเงินไปเยอะเหมือนกันก็บอกว่าจะผ่อนคืนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยทวงอะไรอย่างเงี้ยเคยแบบเหมือนเราก็บอกเฮ้ยเราก็ไม่มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เออไม่มีแต่ไม่จ่ายอ่ะอย่างเงี้ยเยอะไหมลูกก็มีคือจำนวนก้อนแรกที่แบบยืมไปก็แบบ6หลักเหมือนกันว้าวแต่ก็ตอนนี้ก็ทยอยเหลือ5แล้วแต่ก็หายไปประมาณ5-6ปีแล้วก็โอ้โหเลิกทยอยคืนแล้วเฮ้ยแต่พี่ก็มีนะยืมกันนักแสดงเนี่ยสมัยก่อนนะทุกวันนี้ก็เจอกันนะแล้วมันก็รวยด้วย20กว่าปีที่แล้วอ่ะ 20,000-30,000 เนี่ยก็เยอะนะโอ้ถ้า20กว่าปีที่แล้ว 20,000 เยอะนะผมเคยโดนหลักพันไม่แต่ไม่ถึงหมื่นแต่90ปีแล้วนะ90กว่าไม่ต่อไม่ต่อเลยเฉลยอ๋ออาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ลูกหนี้หนีหายคือราศีมีคนถูกนะครับว้าวไม่น่าเชื่อครับมีคนถูกครับร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดร.จิว G5 Essence Plus ดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออร์แกนิกอาจารย์ลิงปันชิงราศีที่ในช่วงนี้ลูกหนี้หนีหายคือราศีมีคนถูกนะครับว้าวไม่น่าเชื่อครับมีคนถูกครับมันไม่เอาด้วยหรอราศีตุลครับเฮ้ยดาวเฮ้ยยังถูกรู้ตัวยังคะยังรู้ว่าถูกคนที่โดนยิงตังราศีที่ในช่วงนี้ลูกหนี้หนีหายได้แก่ชาวราศีตุลคำว่าลูกหนี้หนีหายเนี่ยมันรวมไปถึงอะไรรู้ไหมเงินทองนะล่อยหลอมีรายจ่ายลูกหนี้ก็แปลว่าคนที่เป็นหนี้เราเนี่ยมันเหมือนมันทำเป็นมึนลืมไม่จ่ายนะหายหน้าหายตาหรือมาเจอหน้าเจอตาทำมึนอะไรประมาณนี้มันคือแบบไม่จ่ายอ่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากดาวการเงินของลัคนาราศีตุลผู้เกิดราศีตุลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วโลกเนี่ย
ดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวดาวอังคารเป็นดาวประจำเรือนการเงินแล้วดาวอังคารที่ว่าโคจรเป็นมรณะในช่วงวันที่9สิงหาคมถึง3ตุลาคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครมาขอหยิบยืมเงินอย่าให้หยิบยืมอะไรที่เป็นรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยระมัดระวังประหยัดมัธยัสถ์ระมัดระวังให้มากที่สุดและอะไรที่ก็ตามทีที่ใช้แล้วทำให้เกิดโชคเกิดลาภเมตตามหานิยมใช้เข้าไปคุณมีครูบาอาจารย์ไหมท้าวเวสสุวรรณมีไหมหรือที่ใดก็ตามทีที่คุณศรัทธาเอาเลยนะครับอะไรอีกที่ทำให้เกิดโชคเกิดลาภสีพึ่งเมตตามหานิยมโชคลาภเงินตรานะครับนี่ใช้พวกนี้เป็นมหามงคลกำลังใจตั้งสติอย่าจ่ายง่ายให้ยืมง่ายเพราะช่วงนี้อันตราย9สิงหาถึง3ตุลาคมอย่าให้ใครยืมเงินเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบพันธุที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ลูกหนี้หนีหายได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับกันค่ะมันจะมีอยู่เป็นช่วงใช่นะแต่วันนี้คือช่วงนี้9สิงหาถึง3ตุลาคมห้ามให้ใครยืมเด็ดขาดเลยช่วงนั้นโอ้ผมไม่ให้ยืมตั้งแต่มกราไม่ได้กินต้นปีมีคนมายืมจริงมาที่เล่าอะไรเงี้ยมีครับมีแล้วเราให้ยืมไหมคะก็ให้แต่ว่าให้ไปเลยก็คือมีโดนหลักแสนก็มีจริงว่าใช่แต่ว่าแต่เขาคืนนะอ๋อคืนก็3 ปีแต่สุดท้ายก็ยังคืนถูกไหมคืนสุดท้ายยังคืนอยู่ทุกวันเนี้ยเขาคือยังไม่หมดเขาคืนแค่3ปีคือเขาเดือดร้อนเรื่องรถจะโดนยึดผมก็เอารถผมอะไปให้เขาเข้าผมไม่มีเงินหรอกก็บอกว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันบอกว่าได้แสนหนึ่งผมว่าเออก็ดีแล้วจะมีโอกาสได้ขับรถคันนี้อีกไหมก็ถามแล้วมันบอกว่าไงเขาแต่เขาก็ส่งให้นะส่งให้อะไรให้ส่งจนเขาไม่ส่งอ่ะก็ยึดรถไปไม่ยึดผมก็ต้องไปเอาเงินไปโปะอีกไปตามที่ตัวเขาอ่ะบอกว่าอย่าทำอย่างนี้กันเลยถ้าจะยังรักกันอยู่นะเขาก็บอกเขาก็ไม่มีผมก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยอ้าวขายไปเลยขายรถผมเองแล้วเพื่อเอาเงินไปให้เจ้าหนี้แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็เอามาแล้วก็มาถามแล้วมาหักกับเพื่อนบอกว่าเงินตรงเนี้ยเอารถไปเนี่ยรถตีราคาได้เท่าไหร่แล้วเอาเงินเราไปเท่าไหร่แล้วก็เอาเงินที่เราจ่ายค่ารถไปที่เหลือเอามาบวกลบกันก็เอามาคืนเราแล้วกันเข้าใจไหมผมไม่เข้าใจแล้วผมเริ่มแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วให้ใครยืมไม่ได้แล้วเพราะว่าไปประมาณตอนแรกบอกว่ามีลูกคนเดียวก็แบบโอ้ไม่ได้อยากมีตอนนี้มีลูก2แล้วก็คือไปทำอีท่าไหนโอ้มันก็เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านอ่ะนะเปิดประตูเข้าไปก็คือไปคุยกันนั่นแหละตอนเด็กน้อยคนแรกอายุกี่ขวบแล้วตอนนี้ขวบกับ7เดือนขวบ7เดือน7เดือนแล้วก็มีกำลังรู้เรื่องแล้วอีกคนนึงก็เขาเซอร์ไพรส์ผมไงผมก็นอนหลับเอาไอ้ที่ตรวจมาตั้งผมก็รีบไล่ออกนอกบ้านไปเลยทำไมอ่ะอ้าวติดโควิดทำไมมาอยู่สองขีดขึ้นขึ้นสองขีดอันนี้โอ้โหก็ฉลองกันเลยก็เข้าห้องเข้าอะไรก็ฉลองว่ะฉลองอีกเข้าห้องฉลองอีกก็ลูกอยู่ในห้องไปบอกลูกไปบอกคนโตบอกคนโตว่าจะมีน้องนะแล้วตั้งชื่อไหมตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นถ้าเพศชายชื่ออะไรเพศหญิงชื่ออะไรมีไหมก็ลูกคนแรกคือรอมัดแปลว่ารอมัดความเมตตาโอเคคนที่สองก็ถ้าเป็นผู้ชายก็จะชื่อน้องรอมัดน้องรอมัดก็คือน้องของรอมัดโอเคแล้วเวลาเราเรียกเราทำไงอะรอมัดกับน้องรอมัดเขาจะได้รู้ด้วยว่าเขาเป็นน้องของรอมัดไม่งั้นเดี๋ยวคงงงไปละพอแล้วโอเคเหรียญพระเศรษฐีพระคลังมหาสมบัตินะครับจะได้เสริมทรัพย์การเงินโชคดีนะครับแล้วก็สุดยอดสีพึ่งขุนแผนมนตรานาคราชนะครับจะได้เกิดเสน่ห์เมตตามหานิยมมอบให้ด้วยนะครับข้อนี้นะคะมีคนตอบถูก1คนค่ะนั่นก็คือแจ็คเพราะฉะนั้นมี6คนไปจับทองชาวราศีตุลไม่ต้องกลัวครับทำใจให้เข้มแข็งไว้ในเมื่อเขายืมไปแล้วเราก็ต้องเอาคืนแต่ว่าจะได้หรือเปล่าอยู่ที่ใจเราแล้วครับขันทงสนับสนุนโดย AAS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทย yeah.
แถบที่หัวธงนะครับจับเลยหยวนอันไหนก็ได้อันที่เหลือนี่แหละของหยวนน่ะได้อันนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาครับของของนี้อยากให้ทุกคนได้เงินโอ้หนึ่งสองสามโอ้โหเวอร์เวอร์จริงเลยเล่นรักเล่นคนได้จริงเลยเล่นเฮ้ยอย่ามีจังให้สองคนนี่คุยกันไหมสองคนสองคนเฮ้ยสองคนเฮ้ยเฮ้ยมีเรื่องงานเช้าอ่ะอะไรอะไรมันเกี่ยวไม่ชอบแต่ตั้งชื่อลูกนะและจ๊ะค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินผ่อนถุง 10,000 บาทจาก AAS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยเย้โอเคโอเคค่ะขอบคุณลิซ่าด้วยค่ะและขอบคุณผู้ร่วมศึกทั้ง12ราศีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศี YouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ